ลับมาอีกครั้งสำหรับช่วงนี้นั่นก็คือเผ็ดพริกพากินคือเนื้อแบบแน่นๆดีจัง299นี่คือคุ้มมากเลยนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับช่องของเผ็ดพริกนะครับซึ่งกลับมาอีกครั้งสำหรับช่วงนี้นั่นก็คือเผ็ดพริกพากินซึ่งไม่ได้ทำมานานมากนะครับผมเพิ่งไปส่องมาว่านี่คือ EP 6แล้วไหนๆก็เพิ่งเริ่มเป็น EP 6ก็ถือว่าเป็นซีซั่น2ไปแล้วกันนะครับผมซีซั่นละ5 EP ก็คือวันนี้เรามาอยู่ที่รัชดาซอย3แยก4เป็นที่ที่เคยอยู่แต่ว่าไม่เคยมาร้านนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นร้านบุฟเฟ่เกาหลีเราเซิร์ชมานะครับผมแล้วก็เป็นราคาที่ประหยัดด้วยเพราะว่ามันก็จะเป็นราคา299บาทก็จะเป็นบุฟเฟ่หมูไปเลยนะครับผมสำหรับร้านเนเน่บาร์บีคิวหลังจากเราสั่งแล้วอะเราก็จะได้สั่งเมนูอาหารที่แบบว่าต้องทำนะสองอย่างนะครับผมจะเป็นจานจานกับข้าวยำนะฮะก็จะเป็นแบบจานเล็กๆพอดี1คนนะฮะอร่อยมันหวานนะชอบแบบนี้เราจะบอกว่าไก่น่ากินมากชิ้นดึกอย่ามาโอ้ซึ่งอันนี้คือตักได้เรื่อยๆด้วยนะแต่เราก็จะมี3รสด้วยกันแน่ๆขำนะคือเนื้อแบบแน่นๆดีจัง299นี่คือคุ้มมากเลยนะแต่ว่า299ยังไม่รวมน้ำนะผมถ้าเกิดน้ำดีฟิวก็คือ50บาทสำหรับดีฟิวแต่ว่ามันก็ยังถูกอยู่ดีนะ350ในระดับที่แบบว่าเราได้ของกินเยอะขนาดนี้นะครับต่อไปเป็นข้าวยำนะครับอ๋อเป็นแบบมินิข้าวยำแต่ว่าจะเป็นผักล้วนหรือเปล่าอ๋อมีหมูนิดนึงแต่มันเหมือนมันไม่มีเนี่ยซอสเขาเรียกว่าอะไรวะโคชูอ่ะอ้าวนี่ไงนี่ครับผมมีอะไรไม่ดีบ้างวะคือมันดีจริงๆแล้วไม่รู้พูดยังไงมันอร่อยอ่ะนี่หมูย่างนะครับผมน้ำจิ้มก็มีให้เลือกเยอะมากมีประมาณ4อย่างด้วยกันดีมากอร่อยอ่ะThank you.
ที่กินแบบหมดแล้วเราก็ไปตักของหวานมาก็คือเป็นไอติมซึ่งรสที่อยากกินมันจะหมดแล้วมันเหลือแต่รสช็อกโกแลตซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าไม่กินช็อกโกแลตนะครับทุกคนก็เลยจะมาชิมเป็นสตรอเบอรี่กับทุเรียนครีมท่านพี่หมดการละคุณโปรดทราบขนาดมันก็สตรอเบอรี่อร่อยเลยอ่ะแต่หมดแล้วอ่ะเมื่อกี้คือแบบใช้แรงตักเป็นเลือดตักอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็วันนี้ถือว่าก็มากินบุฟเฟ่อาหารเกาหลีนะครับผมชื่อว่าเนเน่โคเรียนบาร์บีคิวนะครับผมถือว่าเป็นเพปิคากิน EP ที่6ซึ่งไม่ได้ทำมานานแล้วแต่ไม่รู้ด้วยว่า EP ที่7จะมาอีกทีเมื่อไหร่นะครับผมเมื่อว่างนะครับถือว่าแบบเป็นคลิปที่พามากินพามารู้จักร้านอาหารนะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมก็จ่ายเองนะครับผมก็บินก็นี่เลยฮะจ่ายเองทุกอย่างนะครับผมสำหรับการที่มากินอะไรแบบนี้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพจไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย